นี่ฮาวผมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยครับเนื่องในโอกาสวันตรุษจีนวันที่สำคัญยิ่งของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนทุกคนสินเหียนควายเลอร์วันชีรู่หยีขอให้ปีนี้เป็นปีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายการค้าการลงทุนระหว่างไทยจีนราบรื่นรุ่งเรืองให้นโยบายวีซ่าฟรีส่งเสริมให้การไปมาหาสู่กันระหว่าง2ประเทศสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยครับประเทศไทยยินดีต้อนรับและพร้อมดูแลความปลอดภัยพี่น้องชาวจีนเสมอขอให้มิตรภาพอันดีระหว่างไทยและจีนยั่งยืนนานตลอดไปเพราะไทยจีนใช่อื่นไกลเราคือพี่น้องกันครับ